ที่ได้รับมาจากทุกคนรุนแรงมากจนภายใต้เสื้อนี้ร้อนไปหมดวันนี้ขอบแบบเห็นซีทูแล้วคาดหวังอะไรเหนื่อยชมอีกแล้วจีบกันอีกแล้วเจ็ดท่าวะเริ่มมาหล่อๆอย่างเงี้ยแหละดีครับหลังๆมันจะอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าอยากขอต้อนรับทุกคนเลยครับผมสู่สเปเชียลคาราเบียนครับผมและนี่เป็นเดย์สองเดย์สุดท้ายครับผมอะไรนะพรุ่งนี้อีกเหรอเราอายุจะ30แล้วนะเธอโอ้ยถ้าพรุ่งนี้เราเล่นเธอต้องประคองเราขึ้นมาเล่นแล้วแหละจริงๆออกเดินทางมาหลายประเทศแล้วครับผมแล้วก็หลายเมืองก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ขึ้นคอนเสิร์ตมันจะแล้วช่วงที่ท้องเนี่ยช่วงที่ผมมีความสุขมากเพราะว่าเราเหมือนได้แบบเฮ้ยได้คุยกันแล้วก็เหมือนช่วยละลายความตื่นเต้นไปได้เห็นหน้าคนแบบทุกคนแบบแต่งตัวหล่อๆสวยๆมาก็รู้สึกว่าต้องแต่งมาสู้ก็มาสิจริงๆต้องบอกว่าสเตชั่นแรกของผมได้ย้อนกลับไปนานมากเหมือนกันเป็นในยุคที่แบบหลายคนอาจจะจำเด็กคนหนึ่งได้ที่ใส่หมวกนะฮะทรงลูฟี่ฮะใส่ชุดส้มทั้งตัวครับผมคนมองผิดเฮ้ยนี่มันตู้น้ำมันหรือเปล่าจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเพลงแรกที่ผมแต่งผมเขียนเองมันอาจจะเป็นเพลงคอมเมดี้หรือเปล่าทุกคนคิดว่าเพลงอะไรครับเงียบไม่ได้มุสาว่าไอ้อย่างเงี้ยเก่งเชียวคำสั่งสบู่ตะปุยดับดีไม่ใช่หรอกจริงเพลงแรกที่ผมเขียนตอนเขียนผมเขียนตอน URS แต่เพลงแรกๆที่ร้องก็มีโรคแตกใช่ไหมแล้วก็มีไม่กล้าบอกชัดช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยก็เป็นช่วงเวลาที่ผมแบบเริ่มที่จะแบบ explore การร้องเพลงต่างๆแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่อันนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนไม่เล่นมาประมาณ10ปีแล้วเป็นเพลงที่ผมไม่ได้มีโอกาสเล่นที่ไหนด้วยครับขึ้นต้นมาร้องว่าสองมือกราบลงยกทงซะแล้วจริงๆเป็นเพลงที่หลายคนน่าจะรู้จักผมจากเพลงนี้ด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็มาเทสความจำไปดูว่าเราจะจำเพลงนี้ได้หรือเปล่าเพลงนี้ชื่อว่าคิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว